สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนเคาะข่าวนะคะเรามีการพูดถึงเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่มีหลายฝ่ายออกมาบอกว่ามันคือบริการทางเลือกถ้าเราอยากจะไปตรงนั้นเราก็ต้องเต็มใจจ่ายด้วยราคาและมาตรฐานในการให้บริการที่แตกต่างกันและคุณภาพของโรงพยาบาลเอกชนมีการให้ดาวว่าอาจจะเป็นถึงระดับ5ดาวถ้าเข้าโรงพยาบาลแบบนั้นเราก็ควรจะจ่ายหรือว่ายอมรับเงื่อนไขนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อเกิดเหตุจำเป็นแล้วจะต้องไปพึ่งพาอาศัยทางเรื่องของการแพทย์ที่จะต้องดูแลในเบื้องต้นเราจำเป็นต้องน้อมรับตัวของเงื่อนไขและสนนราคาที่แพงเกินจริงหรือไม่รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะเข้ามาดูแลให้เกิดความเป็นธรรมแม้จะเป็นการค้าแม้จะเป็นเรื่องของบริการแม้จะเป็นยาต่างประเทศแต่น้อยที่สุดควรจะมีเรื่องของความเป็นธรรมและมีมาตรฐานในประเทศนี้ด้วยหรือไม่เป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะกับค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนที่แพงเกินจริงไปหรือเปล่าไล่เรียงกันกับแขกรับเชิญที่เดี๋ยววันนี้จะได้มาพูดคุยกับเรานะคะทั้ง3ท่านไปพร้อมๆกันขออนุญาตสวัสดีทั้ง3ท่านก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำแขกจากใกล้กันคุณหน้าคุณตานะคะคุณปริยานันท์ล้อเสริมวัฒนาค่ะประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์นะคะพี่วิก็มาเป็นแขกประจำของเรานะคะแล้วก็ดูแลเรื่องนี้มายาวนานมากนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะผู้เสียหายทางการแพทย์นะคะคุณประเสริฐอัชชินีทองคำสวัสดีค่ะแล้วก็ผู้เสียหายของเราอีกท่านหนึ่งนะคะคุณอิสรีกรเจริญทรัพย์ผู้เสียหายทางการแพทย์อีกท่านหนึ่งค่ะวันนี้นะคะทั้งประธานเครือข่ายที่ไปยื่นหนังสือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้เสียหายก็มานั่งคุยกับเราตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาหลังจากยื่นหนังสือแล้วจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรจะทำยังไงให้มันเกิดความเป็นธรรมขึ้นทั้งเรื่องของค่ารักษาบริการแล้วก็บรรดาของผู้ป่วยที่ควรจะได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะเราจะไปเริ่มจากกรณีศึกษาของผู้เสียหายทางการแพทย์กันก่อนอาจจะต้องขอเริ่มที่คุณประเสริฐก่อนเลยว่าไปพบอะไรมามีปัญหาอย่างไรเล่าให้คุณผู้ชมฟังและที่สำคัญกระบวนการที่เกิดขึ้นในขณะนี้เคสของคุณประเสริฐเนี่ยก็อยู่ในชั้นของศาลฟ้องร้องกับศาลด้วยใช่ไหมคะครับผมค่ะเชิญเลยค่ะครับก็คือเหตุการณ์นี้เกิดมานะครับช่วงนั้นพอดีแฟนผมมีอุบัติเหตุทางด้านรถยนต์นะครับแล้วเจ็บป่วยฉุกเฉินเรียกว่ากระโหลกร้าวคือทางการแพทย์ถือว่าขั้นวิกฤตนะครับแล้วตอนนั้นเหตุการณ์เกิดที่บริเวณรามอินทราอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วอยู่ใกล้โรงพยาบาลก็มีพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลนะครับซึ่งตัวนี้ก็ตรงตามกติกาว่าฉุกเฉินแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแถวบ้านครับว่าไปรักษา3คืนครับค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเกือบ500,000นะครับ400,000แล้วมีการลดหย่อนลงให้เหลือ460,0003คืน500,000 กว่าบาทอุตส่าห์ใจดีลดให้ด้วยนะคะครับผมค่ะเรามีข้อสงสัยเมื่อเข้าไปแล้วเกิดอาการหนักอะไรยังไงไหมคะเขาถึงจะแบบคิดเงินเราขนาดนั้นคือหมอบอกว่าตอนนี้คนไข้อยู่ขั้นวิกฤตถ้าหากว่าชักช้าก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตนะฮะเราก็เลยต้องเซ็นสภาพเพื่อให้คุณหมอทำการผ่าตัดแต่พออยู่ได้3วันแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะฮะเราถึงทำเรื่องย้ายไปโรงพยาบาลตำรวจแต่ก่อนจะย้ายไปเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าถ้าย้ายคนไข้ก็ได้แต่ว่าต้องชำระเงินที่เหลือทั้งหมดนะฮะเราก็ต้องวิ่งหาเงินเพื่อที่จะมาจ่ายให้โรงพยาบาลแล้วเสร็จแล้วก็มีการประสานไปที่สปสช.นะครับบอกว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินใกล้ที่ไหนไปที่นั่นไม่ต้องถามสิทธิ์แช่งโรงพยาบาลทุกที่อะไรเงี้ยฮะสปสช.เขาตีค่าเงินออกมาได้ประมาณ 76,000 บอกว่าเคสนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 76,000 คืนเงินมาให้ผมประมาณ 76,000 บาทจากที่โรงพยาบาลเก็บไป 460,000แล้วโรงพยาบาลบอกเราทำไมราคาที่สปสช.ประเมินกับตัวของโรงพยาบาลประเมินได้ต่างกันขนาดนั้นนะคะก็เขาบอกว่าไอราคาประเมิน76,000อันนั้นเป็นการประเมินของปตช.แต่อันนี้เป็นการประเมินของโรงพยาบาลมันประเมินกันได้ง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอ คือสปสช.เนี่ยเขาบอกว่า 76,000 นี่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นยังมีกำไรนะคะเนื่องจากมันเป็นเรทเดียวกันกับที่เขารักษาคนไข้ประกันสังคมค่ะแล้วในรายละเอียดที่เราไปพบเจอมันมีปัญหาส่วนไหนบ้างคะเราถึงได้เข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องดำเนินการกันนะคะคุณประเสริฐก็เกี่ยวกับเรื่องฟ้องอันดับแรกคือทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าทางสปสช.นะให้เจ็บป่วยฉุกเฉินใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสำรองจ่ายแต่โรงพยาบาลเขาให้เราต้องจ่ายก่อนนะต้องจ่ายถึงจะออกจะได้เราก็ต้องยอมตรงนั้นนะฮะเสร็จแล้วเราก็ได้มีการท้วงติงไปแล้วก็ทางสปสช.บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องก็มีการฟ้องร้องที่สปสช.ด้วยฟ้องร้องที่โรงพยาบาลด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มันพ่วงกันไปอีกนิดนึงที่มีโรงพยาบาลเข้ามาเกี่ยวเนื่องจากว่า เนื่องจากว่าทางแฟนผมเนี่ยหลังจากเข้าโรงพยาบาลแล้วนะฮะก็โรงพยาบาลได้ทำชิ้นส่วนของกระโหลกหายไปนะครับมันจะมีการฟ้องต่อเนื่องกันมานะครับเพิ่งเข้าโรงพยาบาลวันที่17มิถุนา55นะครับแล้วปลายมิถุนารอยต่อถึงต้นกรกฎาคมแค่ประมาณอาทิตย์กว่าก็ติดตามขอกระโหลกคืนแล้วเพราะตอนนั้นย้ายไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วแต่โรงพยาบาลนั้นไม่สามารถหาชิ้นส่วนกระโหลกได้นะครับแฟนผมก็เลยเป็นสภาพอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วทางคุณอุ้ยเนี่ยเขาก็ได้ประสานพาผมไปตามเรื่องหลายๆที่นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับจะเห็นว่าคุณอุ้ยได้พาผมไปร้องที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ไปที่สภาผู้แทนราษฎรไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีครับเขาเพื่อความทวงความเป็นธรรมให้กับคนไข้ฮะและเสร็จแล้วทางโรงพยาบาลแห่งนั้นก็บอกว่าจะดูแลจะรับผิดชอบให้นะครับจะดูแลจะรับผิดชอบให้แต่ทุกวันนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าจนต้องมีการฟ้องกันนะครับแล้วก็ที่มันต่อเนื่องกันก็คือทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปแจ้งที่กรมสาธารณสุขเลยนะฮะไม่ได้แจ้งมาที่ผมนะฮะกระทรวงสาธารณสุขว่าทำไมถึงทำกระโหลกหายไปเขาบอกว่าเนื่องจากว่าไม่มีการติดเลเบลไว้เลเบลผมก็เลยถามผู้รู้เขาบอกว่าหมายถึงติดเครื่องหมายหรือติดชื่อหรือติดอะไรไว้ที่กระโหลกศีรษะจึงไม่รู้ของใครจึงได้ทิ้งไปครับนี่ผมก็เลยถามว่านี่ชิ้นส่วนกระโหลกหรือชิ้นส่วนของสัตว์ตัวอะไรสักตัวหนึ่งหรือเปล่ามันทิ้งง่ายคือด้วยมาตรฐานของราคาที่สูงขนาดนี้นะคะเอาละสมมุติว่าเราเป็นคนมีสตางค์แล้วเราเต็มใจที่จะจ่ายเงินกับโรงพยาบาลที่มีการให้บริการที่บอกว่าราคาแบบนี้คือมาตรฐานสูงในการดูแลผู้ป่วยแต่ไอ้มาตรฐานที่ทำกระโหลกหายเพราะไม่ได้ติดเลเบลนี่มันไม่ใช่วะค่ะมันไม่น่าจะใช่โรงพยาบาลที่ให้ที่มีราคาสูงขนาดนี้แล้วทีนี้โรงพยาบาลก็ติดเครื่องหมายว่าได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอเมริกาและมาตรฐานโลกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกกันฮะเขามีติดไว้ที่ตึกที่อะไรเลยแต่กับแค่ไม่ติดชื่อไว้ที่ชิ้นส่วนกระโหลกแล้วหายแล้วใช้คำว่าจึงทิ้งไปนะครับแล้วก็ไม่ยอมแจ้งกลับมาที่ญาติผู้ป่วยแต่แจ้งไปที่กระทรวงสาธารณสุขแทนนะว่าทิ้งไปแล้วนะฮะมันถึงมีการต่อเนื่องที่มาฟ้องร้องหลายๆเรื่องต่อเนื่องกันมาครับในกรณีนี้ค่ะพี่อุ้ยคะขอกรณีของคุณประเสริฐก่อนนะคะมีเราพบข้อพิรุธหรือข้อสงสัยอะไรบ้างเราดำเนินการที่จะเข้าไปฟ้องร้องจนเป็นคดีในชั้นศาลค่ะคือคุณประเสริฐเนี่ยคุณครูนะคะเขาเป็นเหยื่อนโยบายของรัฐบาลปี2555รัฐบาลพรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าได้ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์คือตอนนั้นพี่ก็แอบปรบมือว่าโอ้โหเป็นนโยบายที่ดีมากไม่ต้องถามสิทธิ์ไม่ต้องสำรองจ่ายสปสช.จะเป็นคนสำรองจ่ายให้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยปรากฏว่ามีประชาชนตกเป็นเหยื่อจำนวนมากเนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้ให้ความร่วมมือกับนโยบายนี้เลยอย่างคุณครูประเสริฐเนี่ยเข้าไปครั้งแรกเนี่ยขอใช้สิทธิ์ฉุกเฉินทางโรงพยาบาลบอกไม่เข้าร่วมโครงการแต่ว่าเอาใบมาให้เซ็นยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง2 ใบก็รวมเป็น500,000 บาทแล้วก็แต่ว่าต่อมาภายหลังเนี่ยคุณครูประเสริฐไปทวงปรากฏว่าก็มีใบของสปสช.มาให้เซ็นครั้งแรกบอกว่าไม่เข้าโครงการแต่ภายหลังกลับเบิกให้คุณครูได้ทีนี้พี่ก็มองว่าระดับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่การเล่นขายของนะในเมื่อประชาชนตกเป็นเหยื่ออย่างนี้ยังจะต้องมาให้เขาจ่ายคุณครูประเสริฐเงินแสนยังไม่มีเก็บแต่ต้องวิ่งหาเงินครึ่งล้านภายในครึ่งวันไม่งั้นก็ย้ายภรรยาไม่ได้ดังนั้นพี่ก็เลยพาไปร้องที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์โฆษกของรัฐบาลสมัยนั้นก็จัดแถลงข่าวขึ้นหน้าหนึ่งทุกฉบับออกสื่อทุกช่องนะคะเขาก็บอกว่าณขณะนั้นประกาศนโยบายไปได้ปีกว่ามีประชาชนเดือดร้อนแล้วเกือบ 2,000 รายละก็พี่ก็ดีใจว่าโอ้รัฐบาลทำงานรวดเร็วนึกว่าพาไปถึงตรงแล้วเขาจะได้รับการแก้ไขปัญหาปรากฏว่านายแพทย์ทศพรโดนปลดนะคะคนไข้ถูกลอยแพค่ะดังนั้นพี่ก็เลยเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมต่อ ต่อคนไข้ก็เลยพาเขาไปฟ้องศาลปกครองเพื่อเรียกเงินคืนจากสปสช.สปสช.เนี่ยเป็นผู้สนองนโยบายจริงๆแล้วก็บอร์ดข้างในเขาก็มีคนไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ตั้งเยอะนะคะคืนเดียว500,000ก็มีนะคะประมาณอาทิตย์เดียว800,000ก็มีที่มาร้องที่พี่นะคะแต่ว่ามันไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้เลยค่ะเอ๊ะในเบื้องต้นทางด้านของโรงพยาบาลเอกชนมีสิทธิ์จะปฏิเสธนโยบายนี้ที่สปสช.ต้องเข้าไปร่วมแบบหรือเข้าไปร่วมโครงการกับสปสช.ได้ด้วยเหรอคะคือพี่เองก็งงนะคะว่าระดับนโยบายรัฐบาลเนี่ยเขาควรจะคุยกันก่อนระหว่างสมาคมโรงพยาบาลเอกชนว่าราคากลางขนาดนี้นะถูกไหมฮะขอความร่วมมือแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเขาไม่ให้ความร่วมมือบางโรงพยาบาลก็บอกคนไข้ว่าเข้าร่วมโครงการแต่คนไข้ต้องสำรองจ่ายแล้วก็บางคนก็บอกว่าถ้าไม่ผ่าตอนนี้นะจะอันตรายแต่เบิกได้แต่เขาบอกไม่หมดว่าเบิกได้ไม่ครบแล้วก็มีการจับคนไข้เนี่ยเซ็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายพอถึงเวลาแล้วถ้าคนไข้ไม่มีจ่ายเขาก็ฟ้องขณะนี้มีเคสโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยฟ้องคนไข้เนี่ยมีแล้วเพื่อเรียกค่ารักษาเข้าฉุกเฉินด้วยนะคะแล้วพี่เนี่ยก็ไปตามนโยบายนี้แล้วก็ไปตามคดีนี้ที่ศาลด้วยปรากฏว่าไปเจอคนไข้รายอื่นที่ยังไม่มาเจอพี่เนี่ยเอาโฉนดที่ดินหอบไปศาลเอาไปมอบให้ทนายของโรงพยาบาลเอกชนแปลงที่ดินเป็นค่ารักษาพยาบาลดูแล้วก็เศร้ามากเลยค่ะค่ะมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เงื่อนไขของคำว่าฉุกเฉินคืออะไรคะถ้าไม่รักษาทันท่วงทีคือตายคือเคสที่มาร้องพี่เนี่ยก็มีถูกยิงนะคะศีรษะน็อกพื้นแล้วก็มีเลือดออกปากออกจมูกแล้วก็ช็อกไม่หายใจลิ้นจุกปากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือโรงพยาบาลจะเป็นโรงพยาบาลก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าฉุกเฉินแบบนี้ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วตามพรบการแพทย์ฉุกเฉินเขาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธแต่ทีนี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาทำธุรกิจเขาก็ต้องดูว่าคนไข้มีศักยภาพจ่ายไหมนโยบายสิทธิฉุกเฉินเนี่ยมันใช้ไม่ได้พี่ก็พยายามจะให้เขายกเลิกนะคะตอนนี้ทางสปสช.เขาก็ยังไม่ยกเลิกค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติเราไม่เซ็นคือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รักษาเราเหรอคะสมมติว่าเราเล็งเห็นแล้วว่าโรงพยาบาลเสาโลมันขนาดนี้เข้าไปสงสัยจะหลักแสนงี้ถ้าเราไม่เซ็นเนี่ยเขาก็ไม่รักษาเขาก็ปฏิเสธเราได้เวลาเราไปอยู่ต่อหน้าในภาวะฉุกเฉินเนี่ยเขาเอาอะไรมาให้เซ็นก็จำเป็นต้องเซ็นค่ะเพราะว่าไม่งั้นคนของเราก็ตายถูกไหมฮะใช่ค่ะบางทีการเซ็นเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายอย่างเซ็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเซ็นยินยอมให้รักษาขึ้นอยู่กับนิติกรของโรงพยาบาลนั้นๆเขาจะออกแบบบางทีเซ็นให้ยินยอมให้รักษาแต่ก็ซ่อนว่าปฏิเสธไม่ไปรักษาที่อื่นด้วยนะซ่อนคำพูดไว้แล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยจริงๆแล้วภายใน72ชั่วโมงตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราไม่ต้องเซ็นอะไรเลยก็ได้ค่ะเพราะว่ารัฐบาลประกาศเป็นนโยบายว่าจะรับผิดชอบจ่ายแทนทุกอย่างภายใน72ชั่วโมงนะคะทีนี้มันก็มีปัญหาซ้อนปัญหาก็คือเวลารักษาพ้นวิกฤตแล้วเนี่ยจะส่งต่อไปโรงพยาบาลของรัฐบาลตามสิทธิ์ ICU เต็มอีกบางเคสนะคะติดต่อไปเป็น10โรงพยาบาลเขาบอกเต็มหมดตรงนี้รัฐบาลก็ต้องแก้ไขด้วยนะคะเพื่อให้มีเตียงสำรองสำหรับคนไข้ ICU ที่จะย้ายไปจากโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าถ้าไม่มีเตียงเนี่ยเขาอยู่เอกชนต่อเนี่ยค่าใช้จ่ายมันหลากขึ้นทุกวันใช่ค่ะนี่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับประเทศที่พยายามจะบอกเราว่าจะเป็นฮับแห่งการรักษานะไอ้ฮับเนี่ยหลายปัญหาแล้วใช่คือพี่สะสมข้อมูลนี้มาเป็น10ปีค่ะคือปกติในเครือข่ายของผู้เสียหายทางการแพทย์เนี่ยพี่จะรับเรื่องร้องเรียนเรื่องความเสียหายจากการรักษาพยาบาลทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนแต่ว่าของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันจะมีความพิเศษว่ามันมีพ่วงเรื่องค่ารักษาแพงมาด้วยแต่ทีนี้ปรากฏว่าในบินใบเดียวเนี่ยค่ะเราจะต้องตรวจสอบเรื่องค่ายาค่าอุปกรณ์ค่าบริการของหมอพยาบาลและค่าสถานพยาบาลปรากฏบินใบเดียวเราต้องถ้าเกิดว่าเราสงสัยเนี่ยต้องไปร้องศาลหน่วยงานคือกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กรมสนับสนุนบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ไปร้องกรมการค้าภายในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็แพทยสภานี่ก็คือเรื่องค่าบริการทางการแพทย์คือเรามองว่าแล้วทุกหน่วยงานเนี่ยค่ะไม่มีอำนาจ ตามกฎหมายเลยที่จะตรวจสอบบินค่ารักษากลายเป็นผู้ป่วยนี่แหละตกเป็นผู้ที่ต้องรับภาระในการวิ่งเรื่องพวกนี้แทนที่หน่วยงานรัฐเนี่ยจะเข้าไปควบคุมหรือว่าดูแลองค์กรต่างๆโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนหน่วยงานแบบนี้ไม่มีโดยตรงไม่มีเลยแล้วมีประเทศไทยมากค่ะมันมีเคสหนึ่งนะคะน่าสนใจมากคนไข้ชายโรคหัวใจเจ็บหน้าอกตั้งแต่กลางคืนนะคะญาติพาส่งโรงพยาบาลเอกชนที่โฆษณาโตว่ามีหมอโรคหัวใจ24ชั่วโมงคนไข้เข้าไปตั้งแต่2 ทุ่มจนถึง2 โมงเช้าไม่มีหมอโรคหัวใจมาดูคนไข้ตายคาโรงพยาบาลเลยญาติก็ไปฟ้องโรงพยาบาลแห่งนั้นปรากฏว่าพอมีคดีความกันก็มีการพิสูจน์บินค่ารักษารายการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีการเก็บค่าอะดรีนาลีนที่กระตุ้นหัวใจค่ะ148 หลอดหลอดละ200รวมแล้ว 29,600 บาทค่ะแต่ว่าในเวชระเบียนประวัติการรักษาบันทึกไว้ว่า30หลอดเราเอาหมอผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจไปเบิกความเป็นพยานท่านบอกว่าชั่วโมงหนึ่งให้ได้ไม่เกิน2 หลอดถ้าให้มากกว่านั้นตายทีนี้ช่วงระหว่างที่หมอโรคหัวใจโทรศัพท์เข้ามาสั่งให้อะดรีนาลีนกับคนไข้มันอยู่ในช่วง 4-5 ชั่วโมงค่ะควรใช้ไม่เกิน10หลอดก็คือ 2,000 บาทแล้วส่วนต่างตรงนั้นคืออะไรคุณโกงคนไข้ใช่ไหมก็เลยมีคดีที่คนไข้ไปฟ้องเรื่องช่อโกงด้วยนี่ยังไม่นับรวมเรื่องการเบิกมอร์ฟีนการเบิกฟอร์มาลีนยาฉีดศพนะคะตอนคนไข้ยังไม่ตายด้วยคือเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็มีการตั้งคำถามว่ามันเกิดขึ้นกับคนไข้รายนี้รายเดียวหรือไม่ไม่มีทางคนอื่นๆอีกกี่รายที่จะเจอแบบนี้ถ้าไม่เป็นคดีความเรื่องมันจะแดงไหมอันนี้คือเคสหนึ่งที่เป็นตัวอย่างค่ะซึ่งใบเสร็จทางการแพทย์อย่างกรณีของครูประเสริฐเนี่ยก็จะถ้าไม่ไปตามดูนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะมีบางอย่างที่น่าสงสัยอยู่ในนั้นเหมือนกันเก๋ขออนุญาตเก๋ขอให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงนะคะครับคือในใบเสร็จเนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่คนอย่างชาวบ้านทั่วไปก็ไม่ทราบมันคือค่าอะไรบ้างเช่นอย่างตรงนี้ครับบอกว่าค่ายาผู้ป่วยใน 91,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็มีค่าเวชภัณฑ์ 115,000 กว่าบาทเวชภัณฑ์กับยานี่มันเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรครับผมแล้วก็มียังค่าเวชภัณฑ์2อีกแล้วก็มีค่าเวชภัณฑ์3อีก 7,000 กว่าบาทอะไรพวกนี้แล้วก็ยังมีค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตอีก 20,000 บาทใช่ไหมทีนี้ผมไม่ทราบว่าโลหิตเนี่ยมันต้องซื้อมาแพงมากน้อยขนาดไหนทำไมถึงหรือว่าเขาเอามาจากยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าทำไมค่าบริการโลหิตตั้ง 20,000 บาททั้งที่ผมเองเนี่ยบริจาคโลหิตปัจจุบันนี้ผมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทยครั้งที่106นะฮะแต่ผมเคยถามทางกาชาติบอกว่าโรงพยาบาลทุกแห่งส่วนใหญ่มาเอาก็ฟรีทั้งนั้นแต่ตรงนี้มีบอกค่าบริการโลหิต 20,000 บาทผมเองก็ยังคาใจอยู่ว่าคืออะไรแต่มันโรงพยาบาลจะไปซื้อมาจากไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ทราบนะฮะตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ยังมีค่าวิเคราะห์โรคอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีค่า10,000 กว่าบาทก็จะมีค่าตรวจวินิจฉัยพิเศษอีก 10,000 กว่าบาทค่าวินิจฉัยรังสีอีก 3,000 กว่าบาทคือไอราคาพวกนี้กับรายละเอียดตรงนี้ชาวบ้านหรือคนไข้ไม่มีโอกาสจะรู้เลยว่านั่นคือค่าอะไรบ้างชาวบ้านค่ะนั่งดูอยู่ยังไม่รู้เลยค่ะมันจะเวชภัณฑ์1 2 3คืออะไรคือคุณเอาอะไรมาแล้วก็ที่แปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือพอมันตอนหลังมีค่าตรวจเยี่ยมผู้ป่วยใน 2,100 บาทคำว่าตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในคือเดินมาดูอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่อุ้ยแล้วก็ยังใบต่อมาก็มีค่าตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในอีก 2,800 บาทนะครับแล้วก็ยังมีค่าตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในอีก 1,400 บาทค่าตรวจเยี่ยมผู้ป่วยใน 2,100 บาทผมก็เลยไม่ทราบว่าเขาตรวจเยี่ยมกันยังไงแล้วยังมีค่าตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในอีก 3,500 บาทหมอใหญ่หมอเล็กหมอฝึกงานชัวร์คือก็ตรวจเยี่ยมเหมือนกันผู้ป่วยคนเดียวกันห้องเดียวกันระยะเดินเท่ากันแต่คิดค่าตรวจไม่เท่ากันหลายหมื่นเลยนะค่ะซึ่งเรารายละเอียดพวกนี้เราจะไม่เห็นใช่ไหมคะจนกว่าเราจะไปขอดูอย่างนี้เหรอคะพี่อุ้ยคือจริงๆแล้วถ้ามีคณะกรรมการกลางที่เราเรียกร้องเนี่ยเราสงสัยเนี่ยเราไปเขาจะตรวจสอบให้เราแล้วอธิบายให้เราค่ะบางทีอาจจะไม่คิดเกินจริงก็ได้หรืออาจจะเกินจริงก็ได้แต่พวกเราไม่รู้หรอกได้แต่สงสัยค่ะซึ่งมันไม่ควรจะเกิดความสงสัยกับคนที่จะต้องจ่ายเงินถ้าพูดถึงเรื่องของการซื้อขายบริการนะมันคลุมเครือมันไม่ชัดเจนใช่เอาง่ายๆสมมุติเก๋ขายของสักชิ้นนึงนะสินค้าเดียวกันวางตั้งๆแล้วเก๋บอกว่าอันนี้ 3,000 อันนี้ 3,500 อันนี้ 4,000 กมลพรขายแป๊บเดียวค่ะ มาแล้วกรมการค้าภายในท่านจะมาอย่างรวดเร็วแต่ไอ้แบบเนี้ยกลับกลายเป็นว่าเราต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้ตายละเป็นผู้ป่วยก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วนะคะสำหรับอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียหายทางการแพทย์เหมือนกันคุณอิสเรย์กรเจริญทรัพย์ของเราเนี่ยก็เป็นคนที่งงเหมือนกันเวชภัณฑ์1234เกิดอะไรขึ้นตัวเองเลยไปเอามาจนได้ใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างคือตอนแรกเนี่ยเห็นบินค่าใช้จ่ายใบสรุปนะฮะก็เลยงงว่าทำไมตัวเลขมัน500,000 กว่าบาทค่ะไปกี่คืนคะตอนนั้นอะไรคุณย่าครับปอดอักเสบฮะแล้วก็ไข้สูงเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลเนี้ยใกล้บ้านก็เลยส่งเข้าไปในคืนนั้นเวลา22:00คืนวันที่8แล้วก็แอดมิดอยู่ได้22 วันครับแล้วก็คืออยู่ได้อาทิตย์แรกหนูก็ไปต้องการเงินขอดูยอดดูอะไรเราเห็นแล้วว่ายอดสูงแล้วด้วยการที่ว่าเอ้ยอย่างนี้คุณย่าเริ่มดีขึ้นในระดับหนึ่งเราก็เลยขอทางโรงพยาบาลเอกชนนี้ว่าขอย้ายไปโรงพยาบาลรัฐแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยเหมือนก็แบบว่าต้องให้เราไปติดต่อทางโรงพยาบาลรัฐต่างๆกี่โรงพยาบาลที่เราจะสะดวกที่จะพาไปหรืออะไรแล้วก็เราก็ได้ไปเดินเอกสารทุกอย่างแล้วก็ทางโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็ได้โทรติดต่อกันหน่วยรีเฟอร์ต่างๆตามโรงพยาบาลรัฐที่เราได้ไปเดินเรื่องไว้แล้วก็คือตามโรงพยาบาลรัฐแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะคะพี่บางที่เนี่ยคือว่าทางโรงพยาบาลเอกชนน่ะที่เราอยู่ก่อนที่เราจะส่งตัวเราต้องแจ้งเขาก่อนทุกวันว่าอาการของคนไข้คนนี้เป็นยังไงแล้วทางแพทย์เวรน่ะที่โรงพยาบาลรัฐนั้นน่ะเขาจะตอบรับมาไหมแล้วก็อันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าทางโรงพยาบาลเอกชนน่ะโทรให้จริงไม่จริงเพราะว่าหนูติดต่อกับทางโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลรัฐบอกหนูว่าวันนี้ทางโรงพยาบาลของคุณยังไม่ได้โทรมายังไม่ได้ติดต่อมาเรื่องเตียงเรื่องอะไรแล้วเสร็จแล้วหนูก็เลยถามเขาเลยเขาโทรไปแล้วตอนเช้าแต่ทางโรงพยาบาลรัฐแต่ไม่มีใครรับสายอันนี้หนูก็เลยไม่รู้ว่ายังไงคนป่วยไว้อีกวันนึงใช่แล้วพอติดเสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์ทางโรงพยาบาลรัฐจะไม่ทำการพี่ในหน่วยรีเฟอร์เท่ากับว่าค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยวันหนึ่ง30,000 กว่าบาท40,0002 วันก็เกือบ100,000ก็ดึงกันขึ้นมาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วจนสุดท้ายหนูก็เลยขอคุณหมอว่าหนูขออนุญาตที่จะต้องย้ายให้ได้แล้วเพราะหนูสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวคุณหมอก็เลยบอกว่าอย่างนี้ก็ให้ติดต่อโรงพยาบาลแล้วก็ให้มาบอกเขาแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอทุกครั้ง2 กรณีที่หนูบอกว่าหนูจะขอย้ายคุณย่าวันรุ่งขึ้นคุณย่าหนูก็โดนสวนท่อปัสสาวะฮะแล้วหนูก็ถามเขาว่าคุณย่าหนูอายุ81คนสูงวัยเวลาโดนสวนพี่ไข้มันก็สูงครับแล้วทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เรายังย้ายไม่ได้แล้วเราก็ติดต่อเตียงทาง ICU ทางโรงพยาบาลรัฐต่างๆเราก็รอมาจนเป็น10 วันจนสุดท้ายแล้วหนูเห็นค่าใช้จ่ายแล้วคือแบบรับไม่ได้เลยพี่แล้วมันแบบมันเกินงบอ่ะของเราหาเช้ากินค่ำอ่ะเสร็จแล้วหนูก็เลยเหมือนกับแบบบอกคุณหมอเลยว่าหนูขอเอาออกเขาก็เลยเหมือนกับแบบให้ทางญาติหนูทางคุณอาซึ่งเป็นลูกของคุณย่าเซ็นเอกสารยอมรับว่าไม่รับการรักษาจากโรงพยาบาลเขาอันนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อที่คุณอิสเรย์อีกสักนิดนึงเรื่องกรณีค่ารักษากับการเซ็นรับทีนี้เก๋อยากขอแทรกตรงนี้นึงว่าหลักการในการย้ายโรงพยาบาลจะต้องดำเนินการยังไงทำยังไงเราจำเป็นจะต้องรอผลการวินิจฉัยกับโรงพยาบาลเอกชนก่อนเหรอคะพี่อุ้ยเราถึงจะย้ายได้ในเมื่อเราเห็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าตัวเราจะรับได้อย่างกรณีของคุณอิสเรย์อย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยเมื่อญาติมีความประสงค์จะขอย้ายเนี่ยแล้วเขาไปติดต่อทางโรงพยาบาลควรจะติดต่อโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก่อนคืออย่างคุณเก๋มีประกันสังคมคุณย่าก็อาจจะมีสิทธิ์30 บาท30 บาทเขาก็จะเช็คทางคอมพิวเตอร์ได้ว่าคุณย่ามีสิทธิ์ที่โรงพยาบาลไหนเขาก็น่าจะติดต่อกันเองโดยตรงแล้วรีเฟอร์ไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาซ้อนปัญหาก็คือโรงพยาบาลของรัฐไม่ค่อยอยากจะรับค่ายจากเอกชนเนื่องจากบางคนเขาคิดว่านะคะอันนี้อาจจะมองในแง่ร้ายนะว่าเอกชนเนี่ยสูบไปหมดละพอสูบจนหมดแล้วถึงจะโยนมาทำนองเนี้ยค่ะอันนี้มีการพูดคุยกันในหมู่แพทย์นะคะ ว่ามันเป็นอย่างนี้หรือไม่แล้วก็อย่างกรณีนี้เนี่ยเขาติดต่อให้เขาติดต่อเตียงเองบางกรณีติดต่อเป็น10ที่นะคะไม่มีเตียงไม่มีเตียงครับเป็นปัญหามากเลยเตียง ICU พี่เคยถามแพทย์ที่รู้จักกันนะคะว่าจริงๆแล้วเตียง ICU เนี่ยมันหายากขนาดนั้นเลยเหรอประชาชนร่วมกันบริจาคสร้างให้ไม่ได้เหรอคุณหมอเขาก็ตอบว่าบางทีมันมีห้องนะแต่ไม่มีบุคลากรเนื่องจากห้องนึงต้องใช้หมอที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษและพยาบาลด้วยห้องนึงต้องใช้ประมาณ 3-4 คนอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลของรัฐก็มีปัญหาซ้อนปัญหาเข้ามาอีกก็คือบุคลากรจะถูกดูดไปที่โรงพยาบาลเอกชนค่ะบุคลากรก็มีน้อยคนไข้ก็ล้นโรงพยาบาลใช่ไหมคะเนี่ยมันซ้อนกันอยู่ดังนั้นเนี่ยพี่มองว่าถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องค่ารักษาแพงนี้ขณะเดียวกันก็ควรจะปรับปรุงเรื่องมีห้องสำรอง ICU สำหรับคนไข้ตามสิทธิ์ด้วยค่ะมันก็จะได้ช่วยกันดูแลผู้ป่วยซึ่งก็เป็นบุคคลที่ควรจะได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานจากรัฐนะใช่ค่ะมันไม่ควรจะต้องเราต้องไปเกาะเกี่ยวเหมือนพวกหลืบไล่กับโรงพยาบาลเอกชนเนี้ยมันไม่ควรจะเกิดกรณีแบบนั้นคือเวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือแล้วมันจะยังขยับยังไงมันก็ลำบากดูบินค่าใช้จ่ายเขาสิคะแค่เฉพาะค่าถุงมือยางเนี่ยเท่าไหร่นะคะ16,000ครับคือคุณอิสรีไปดูได้ยังไงไปรู้ได้ยังไงว่าแบบเขาเบิกให้เราอย่างไรทั้งฟลอร์คือตอนแรกวันที่30 เมษายนที่หนูคิดว่าเฮ้ยไม่ไหวละนี้เราสู้ไม่ไหวละหนูก็เลยไปที่ฝ่ายการเงินแล้วเขาก็สรุปใบยอดค่าใช้จ่ายมาคร่าวๆแต่เราก็คือเราดูไม่รู้เรื่องหรอกพี่เสร็จแล้วหนูก็เลยถามเลยว่าเนี่ยค่ายา100,000ค่าเครื่องช่วยหายใจเนี้ย100,000 กว่าแล้วก็มีค่าจุกจิกอีกนู่นนี่นั่นคุณบอกได้ไหมว่าคุณเบิกอะไรยาตัวไหนอะไรยังไงไม่อย่างนั้นคือเราไม่จ่ายเสร็จแล้วทางการเงินเขาก็เลยบอกว่าเขาดูได้แค่จอว่าทางวอร์ด ICU อ่ะเขาเบิกใช้จริงไหมอะไรยังไงถ้าพี่อยากรู้เดี๋ยวหนูปริ้นให้เขาก็ปริ้นออกมาให้และรายละเอียดต่างๆก็ประมาณตามนี้ฮะนี่ที่ไฮไลท์นี่คือค่าถุงมือนะพี่ถุงมือยางฮะถุงมือยาง4 ชนิดครับแล้วก็ชนิดแรกอยู่22 วันต้องใช้4 ชนิดเลยก็ไม่ทราบทางเขานะฮะแล้วก็กล่องหนึ่งจะมี100 ชิ้นเวลาเราเห็นถุงมือนะคะกล่องใหญ่ๆ100 ชิ้นค่ะครับอันนี้คือกล่องรวมแต่เขาทำเบิกมา11 กล่องพี่ซึ่ง 1,100 ชิ้นนะ22 วันเราใช้ถึงหรอแล้วก็มีตัวอีก 2-3 ชนิดเนี่ยคือแบบนี้ฮะเป็นสเตียร์ไลน์อย่างนี้ฮะอีกประมาณ100 กว่าชิ้นนี่ค่าถุงมือรวมเบ็ดเสร็จก็10,000 กว่าบาทแค่ค่าถุงมือ1,000 ชิ้น22 วันใช้วันละ100 ถุงมือก็ดูมีเหตุผลดีนะคะเปลี่ยนไงรักษาความสะอาดมากครับจับคุณย่าทีก็เปลี่ยนทีจับคุณย่าทีก็เปลี่ยนทีใช้พยาบาลประมาณสัก20 คนไม่ถึงพี่หนูเห็นวอร์ดหนึ่งที่เข้ามาทำดูแลคุณย่าหนูก็แค่2-3 คนเองแล้วก็สายซักชั่นสลิงอะไรก็คือแบบเราถามเขาไหมว่าทำไมเราต้องคุณย่าเราเป็นอะไรมากขนาดต้องใช้ถุงมือเป็น1,000 ชิ้นเลยเขาตอบแล้วว่าไงคะหนูไม่ได้ถามฮะแต่หนูถามนางพยาบาลหนูถามน้องทางฝ่ายการเงินเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ทราบแต่ที่เขารู้คือว่าทางวอร์ด ICU เบิกจริงแต่ถ้าใช้อะไรไงพี่ต้องถามเขาถามทั้งวอร์ด ICU แล้ววันนั้นหนูกำลังจะส่งตัวย่าหนูไปโรงพยาบาลรัฐแล้วซึ่งหนูก็คือสักแต่ว่าจ่ายอะพี่เรายังไม่ได้ดูไงแล้วพอเรากลับมาดูเราก็อุ้ยตกใจเลยว่าอุ้ยขนาดนี้ได้เหรอแล้วเสร็จแล้วหนูก็ถามพี่นางพยาบาลคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเขาก็เลยบอกว่าให้เรียกเขามาคุยกันได้เรียกเข้ามาคุยใช่นี่โรงพยาบาลต้องตั้งข้อสังเกตว่าเกิดการทุจริตในหมู่แพทย์พยาบาลหรือเปล่านะจริงๆโรงพยาบาลอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะคะวอร์ดเบิกกันเป็น1,000 ชิ้นแบบนั้นไม่พี่แต่อันนี้คือราคาของทางโรงพยาบาลที่เขาตั้งมานะนี่คือราคาที่เขาตั้งใช่แล้วตัวในส่วนอื่นนะคะก็มีค่าใช้จ่ายอื่นด้วย22 วันใช้1,000 ชิ้นก็เกือบ600,000 บาทนะคะทั้งหมดแล้วส่วนอื่นที่คุณอิสรีบอกว่ามันน่าตั้งข้อสังเกตก็มีสลิงใช่ไหมสลิงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือย่าหนูใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วมันมีท่อบิวซึ่งมันจะเป็นไม่ได้ที่จะใส่ไอมาร์กออกซิเจนวิดแบ็ก ค่ะเพราะว่าเขาใส่เครื่องช่วยอยู่เขาจะครอบอย่างนั้นไม่ได้แต่นี่ก็มีค่าที่ครอบนี่งอกออกมา2ชิ้นฮะมีมาด้วยค่ะขอดูหน่อยให้คุณผู้ชมดูด้วยโอ้ไฮไลท์เยอะนะคะ ดูค่าใช้จ่ายที่น่าสงสัยเยอะเหลือเกินมากพี่ค่ะให้คุณถือเนี่ยตรงนี้ฮะแถวบนเลยครับอันนี้คือในส่วนที่ค่ามาออกซิเจนค่ามาออกซิเจนที่คุณย่าเราไม่ได้ใช้ครับแต่ไม่รู้มันมาได้ยังไงครับค่ะแล้วพอเราเข้าไปคุยว่าเอ้ยค่าใช้จ่ายมันสูงเกินขนาดเนี้ยโรงพยาบาลแห่งนั้นว่ายังไงคะก็ไม่มีตอบรับอะไรฮะเฉยๆจ่ายเงินไปแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็หนูก็เลยถามว่าแล้วอย่างนี้หนูจะทำเบิกทำอะไรได้ไหมขอกรณีที่ใบรับรองแพทย์ฉุกเฉินเพื่อที่หนูจะมาเบิกกับภาครัฐเขาก็เลยบอกว่าคุณไม่ต้องเอาเพราะเดี๋ยวทางเราจะทำเรื่องเบิกให้คุณและภายใน2เดือนคุณโทรไปถามภาครัฐโทรไปที่เบอร์1330โดยที่คุณไม่ต้องโทรมาทางเราแล้วเขาแนะนำหนูอย่างนี้แล้วหนูก็เลยถามแล้วค่าใช้จ่ายหนูจะเบิกขึ้นมาได้ไหมหรือว่าความเป็นไปได้ที่เราจะได้คืนเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าบางกรณี5 เดือนยังไม่ได้คืนบางกรณีคือไม่ได้เลยมันอยู่ที่ภาครัฐที่เขาจะเมตตาเราจะตัดสินใจให้ขนาดไหนที่จะคืนอยู่ที่ภาครัฐเมตตาด้วยครับอุตส่าห์เป็นประชาชนในประเทศนี้ต้องรอภาครัฐเมตตาด้วยโรงพยาบาลเอกชนบอกไม่ต้องโทรหาเขาแล้วไม่ต้องโทรหาเขาแล้วแต่ให้เก็บบินใบเสร็จไว้ถ้าสมมุติภาครัฐเขาคืนคุณต้องเอาใบเสร็จนี้มาเบิกที่ฝ่ายการเงินของเราของเขาของโรงพยาบาลเอกชนใช่เขาแจ้งเรื่องสิทธิฉุกเฉินให้เมื่อไหร่คะไม่ได้แจ้งอะไรเลยครับพี่อุ้ยและแรกเข้านะคือหนูมารู้ตอนหลังว่าถ้าฉุกเฉินกรณีคุณย่าหนูเนี่ยถ้าครบ72ชั่วโมงเราสามารถส่งไปที่ลงตามสิทธิ์ได้แต่เขาไม่มีเอื้อนเอ่ยไม่มีอะไรสักคำเลยแล้ววันแรกที่เข้าไปคืออุบิเหตุมากพวกหนูลูกหลานก็ช็อกก็ตกใจนางพยาบาลคนหนึ่งเขาถือชาร์จมาให้ดูว่า ICU ราคาคือละ 7,000 นะเขาถือชาร์จนะชาร์จคือก็มองกันไม่ชัดอ่ะพี่เขาพูดแค่ว่า 7,000 นะคือหนูกำลังจะขอดูเขาก็เก็บชาร์จละเก็บเข้าลิ้นชักเขาเนี่ยหนูก็ไม่รู้เราก็คิดว่าเราไม่รู้ว่าเราจะโดนแบบระยะยาวขนาดนี้แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเขาขนาดนี้ที่เขากระทำกับเรามาเพราะว่าเราคิดว่าเขาบอกว่าเขาบริการด้วยใจแต่อันนี้คือไม่ใช่อ่ะพี่นั่นน่ะคือหนูเข็ดไปจนตายเลยกับโรงพยาบาลเอกชนน่ะนี่มันเป็นเคสที่จริงๆหน้าเข้าไปรีบแก้ไขยิ่งกว่าชายูฟันอีกนะพี่อุ้ยจริงๆจริงเพราะมันคือความจำเป็นมันไม่ใช่ความโลภไงที่เข้าไปกับแชร์ลูกโซ่นี่คือความจำเป็นที่เราต้องได้รับบริการฉุกเฉินแต่เรากลับถูกเหมือนบริษัทร้านค้าสักอย่างล่อลวงให้เราเข้าไปใช้บริการให้เราจำเป็นต้องจ่ายเงินที่ขึ้นอยู่กับความเป็นความตายของญาติเราของตัวเราทีนี้เคสของคุณอิสรีทำอะไรได้บ้างพี่อุ้ยคือตัวเขาเนี่ยมารู้จักพี่อุ้ยทางจากผ่านแคมเปญแล้วเขาเข้ามาโพสต์เรื่องเขาหน้า Facebook พี่ก็เลยแจ้งสิทธิ์เขาว่าเขามีเข้าเงื่อนไขฉุกเฉินนะคะมีสิทธิ์เบิกกับสปสช.เขาถึงได้รู้แล้วตอนนี้ยังไม่ได้โทรไปถามทางสปสช.เลยว่าจะเบิกได้เท่าไหร่นะคะก็ถ้าเบิกได้ไม่ครบก็คงต้องไปฟ้องศาลปกครองเหมือนกรณีของอาจารย์ประเสริฐอีกคือเวลาโรงพยาบาลเขาแจ้งบินเรามาเนี่ยเรารู้ว่าแพงนะเราสงสัยนะรายการนี้ไม่ชอบมาพากลนะเราต่อรองได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะเพราะถ้าเราไม่จ่ายย้ายญาติไม่ได้นะคะใช่บางกรณีเนี่ยจะเอาศพออกไปทำพิธียังไม่ได้เลยเขามีสิทธิ์ไหมเอาจริงๆตามกฎหมายเขามีสิทธิ์ทำกับเราแบบนั้นไหมจะมีประชาชนกี่คนที่รู้ว่าถ้าโดนกักไม่ให้ย้ายหรือไม่ให้เอาศพออกเนี่ยสามารถไปแจ้งความว่ากักขังหน่วงเหนี่ยวได้แล้วมีใครจะกล้าไฟตรงนั้นบ้างไม่มีหรอกค่ะกี่ชั่วโมงพี่อุ้ยเอาเกิดสมมุติว่าญาติเราอยู่ในนั้นแล้วเราจะย้ายรับไม่ไหวเราไม่มีเงินจ่ายหรือเป็นศพแล้วอ่ะเราจะเอาไปประกอบพิธีอ่ะกรณีฉุกเฉินถ้าไม่รักษาทันท่วงทีและเสียชีวิตเนี่ยโรงพยาบาลมีสิทธิ์ดูแลเราได้ฟรีนะคะเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องเซ็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเลยเนี่ยใน72 ชั่วโมงค่ะถ้าเกิน72ชั่วโมงแล้วความจริงมันเป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยคนรับผิดชอบถ้าหาเตียงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสปสช.ควรจะเข้ามา รับผิดชอบตรงนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะเรียกร้องต่อไปนะคะว่าควรเป็นอย่างนี้แต่ขณะนี้มันไม่มีมาตรการใดๆมารับรองรับตรงนี้เลยค่ะก็เลยมีเหยื่ออย่างเนี้ยเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็บางกรณีที่เขาไม่รู้จักพี่อุ้ยอย่างเนี้ยเขาก็จะอย่างเนี้ยแสนนี่บางกรณีคนไข้ต้องเซ็นยินยอมรับสภาพหนี้ลูกหลานบางทีเงินเดือนไม่ถึงหมื่นรับสภาพหนี้800,000อย่างเงี้ยกี่ปี จะใช้หมดค่ะทำไมเราต้องเซ็นยินยอมรับสภาพหนี้ด้วยอ่ะก็เวลาเราจะเอาออกมาเราจะเอาญาติเราไปรักษาที่อื่นต่อใช่คือมันมีเคสหนึ่งนะคะคนไข้ล้มลิ้นจุกปากในงานแต่งเขามาจากสุราษฎร์มางานแต่งญาติห่างๆก็พาส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดค่ะหมดค่ารักษาไป1 อาทิตย์ประมาณ800,000 บาทแล้วลูกชายเนี่ยเป็นพนักงานดับเพลิงเงินเดือน7,000 บาทนะคะเคสนั้นเขาโทรหาพี่ตลอดเวลาเนื่องจากญาติเขาเป็นพยาบาลค่ะเขาก็โทรหาพี่ตลอดพอดีพี่ตามนโยบายนี้อยู่พี่ก็โทรหาสปสชว่าไปดูแลเขาหน่อยทีนี้สปสชเขาก็บอกว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าญาติมาเซ็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้วปฏิเสธไม่ไปที่อื่นอ๋อมันอยู่ในใบที่เราเซ็นถูกต้องค่ะทีนี้พี่ก็ทำยังไงลูกเขาก็ร้องไห้ผู้ชายร้องไห้อะเพราะพี่ผมไม่มีเงินจ่ายเนี่ยโรงพยาบาลเขาไม่ให้ผมนอนเฝ้าแม่ด้วยผมก็เลยออกมานอนตามป้ายรถเมล์ใช่ไหมพี่ก็ไปเข้าไปปกติพี่ไม่ชอบไปยุ่มย่ามในโรงพยาบาลคู่กรณีคนไข้ก็ไปขอคุยกับผู้อำนวยการแต่ว่าเขาไม่มาคุยส่งนิติกรมาคุยนิติกรก็บอกคุณปิยนันท์คุณต้องเป็นกลางพี่ก็บอกพี่ไม่เป็นกลางพี่อยู่ข้างคนไข้ใช่ไหมคะพี่มาตามนโยบายนี้เนื่องจากมันเป็นนี่เขาคือเหยื่อของนโยบายลวงโลกพี่ว่าอย่างนั้นเลยแล้วพี่ไม่ได้มาหาเรื่องโรงพยาบาลเอกชนของคุณด้วยเราควรจะช่วยกันทำให้นโยบายนี้เป็นจริงเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของคุณด้วยถูกไหมคะสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาอะตามสืบฐานะของญาติที่มาเซ็นแล้วฐานะดีจ่ายได้มีตามสืบด้วยพวกเราแกเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือแกเป็นสายสืบฮะพวกเราก็ตกใจค่ะว่าคุณมีสิทธิ์ไปสืบฐานะญาติด้วยเหรอใช่ไหมคะคือเราทางญาติเขาเนี่ยเขาเป็นญาติห่างๆเขาไม่ควรจะต้องมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้เลยเพียงแต่ว่าขณะนั้นลูกชายเขายังเดินทางมาไม่ถึงเขาก็ไปเซ็นให้เพราะว่าต้องผ่าตัดบอลลูนหัวใจด่วนค่ะเคสนี้เราก็ไม่จ่ายพอดีชาวบ้านตำบลบางใบไม้ที่สุราษฎร์ค่ะเขาก็รวบรวมเงินผ่านกำนันเอามาช่วยเหลือก็จ่ายไปแค่20,000 กว่าบาทคือถ้าเป็นญาติพี่เนี่ยพี่ก็จะไม่ให้จ่ายสักบาทแล้วก็จะไม่ให้เซ็นด้วยเนื่องจากมันเป็นนโยบายของรัฐบาลแต่ว่านี่เราไม่อยากให้กระทบถึงญาติที่มาเซ็นไงเขาจะเดือดร้อนก็เลยจ่ายไป20,000 กว่าที่เหลือก็ให้เซ็นรับสภาพหนี้ให้จ่ายโรงพยาบาลเดือนละ2,000แต่ญาติเขาก็ไม่จ่ายนะคะให้เขาฟ้องค่ะก็ยังไม่ฟ้องค่ะตอนนี้เขาคงรอดูอีกเคสหนึ่งค่ะคือมีเคสโรงพยาบาลเอกชนฟ้องคนไข้406ค่ะเคสนั้นเราร้องขอให้ศาลเรียกสปสช.มาเป็นจำเลยร่วมค่ะจะต้องสู้คดีกันอีกหลายปีมันเป็นสภาพที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับประเทศที่เรามีผู้แทนจากภาครัฐเอางี้ดีกว่าผู้แทนจากภาครัฐที่บอกว่าเฮ้ยรายได้ที่เข้าประเทศจำนวนมหาศาลส่วนหนึ่งมาจากโรงพยาบาลเอกชนที่หารายได้จากชาวต่างชาติเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วป่ะคะพี่อุ้ยรู้สึกกับไอ้กรณีแบบนี้ยังไงพี่อึดอัดมากค่ะเนื่องจากว่าเห็นอย่างเนี้ยสะสมข้อมูลมาเป็น10 ปีพี่ก็เห็นว่าทางสคบ.ค่ะที่คนไข้ไปร้องเนี่ยเขาก็หึ่มว่าจะเรียกกรมการค้าภายในจะเรียกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเห็นออกข่าวนะคะแต่ก็เงียบไปก็เห็นหลายหน่วยงานออกมาหึ่มก็เงียบไปเพราะว่าพี่รับผิดชอบเรื่องผู้เสียหายทางการแพทย์มันก็หนักพออยู่แล้วเราจะไปเปิดศึกหลายด้านเหรอมันก็คิดอย่างนี้แต่พอวันหนึ่งเนี่ยมันเห็นอย่างนี้ค่ะไม่เห็นมีใครทำอะไรสักทีเอาสักทีเปิดแคมเปญดีกว่าก็โยนหินถามทางโพสต์หน้า Facebook ว่าถ้าจะทำแคมเปญอย่างเงี้ยพี่น้องเอาด้วยไหมก็มีคนมากดไลค์ใช่ไหมคะก็เอาเลยชื่อแคมเปญอะไรคะแค แคมเปญคือตั้งคณะกรรมการควบคุมราคาโรงพยาบาลเอกชนค่ะเราตั้งเป้าหมายไว้ที่เปิดแคมเปญไปเมื่อวันที่19 เมษายนผ่าน change.org ค่ะตั้งเป้าหมายว่า 10,000 ชื่อนะคะค่ะแต่ว่าเราได้มากถึง 33,000 กว่าชื่อภายใน2สัปดาห์2สัปดาห์เท่านั้นเองทะลุยอดเลยค่ะแล้วเราก็เอาไปยื่นนะคะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ยื่นต่อประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคและสาธารณสุขของสปช.ค่ะซึ่งเขาจะรับไม้ต่อแต่ว่ามันเป็นข่าวดีก็คือนายกรัฐมนตรีท่านออกมารับว่ามันมีปัญหาเรื่องค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนแพงเป็นข่าวคือสื่อมวลชนช่วยมากเลยเรื่องนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าสังคมเก็บกดกับเรื่องนี้เยอะคนก็แห่แหนกันมาลงชื่อแล้วก็มาให้ความเห็นแล้วนายกท่านก็ออกมารับก่อนที่เราจะไปยื่นรายชื่อซะอีกคือเป็นปรากฏการณ์ที่ดีใจมากที่อาจจะไม่ต้องเหนื่อยนานนะคิดเองนะว่าอาจจะไม่ต้องเหนื่อยนานแต่ว่าหลังจากนี้เราต้องอาศัยคนที่เขามีความรู้ความสามารถต้องมีหมอมีอะไรมาวินิจฉัยให้ว่าแต่ละบินเนี่ยอะไรมันเกินจริงความจริงมันเป็นเท่าไหร่ต้นทุนมันควรเท่าไหร่ประชาชนอย่างเราไม่รู้หรอกต้องอาศัยนักวิชาการที่จะมารับไม้ต่อให้เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายนะคือเราเข้าใจว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาลงทุนตึกอุปกรณ์อะไรต่างๆมันแพงแต่คุณอย่าลืมว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยคุณดูดเอาไปฟรีๆนะคะโดยไม่ได้ลงทุนผลิตเลยอันนี้คุณจะมาอ้างรัฐไม่เคยช่วยเลยเนี่ยคุณอย่าอ้างตรงนี้นะคะถือว่าช่วยๆกันนะอย่างเคสฉุกเฉินเนี่ยคุณอย่าฟันเขาจนหัวแบะใช่ไหมคะเอาให้มันสมเหตุสมผลคุณชอบท้าทายนะคะโรงพยาบาลเอกชนมาออกข่าวเนี่ยบอกว่าถ้ารู้ว่าแพงก็ไม่ต้องเข้าสิใช่เป็นคนพูดแบบนั้นทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคือเราอ่ะจริงๆแล้วชนชั้นกลางหรือชั้นล่างเนี่ยไม่มีใครอยากเข้าโรงพยาบาลไม่มีใครอยากเข้าหรอกคือเรารู้ว่าคุณแพงแต่ยามฉุกเฉินอย่างเนี้ยมันเลือกไม่ได้หรือคนไข้ที่มีศักยภาพที่จะจ่ายค่ะเขาก็ยินดีจ่ายแต่ว่าคุณต้องสมมติคุณต้องไม่โกงนะต้องไม่โกงใช่ค่ะไม่โกงราคาไม่ค้ากำไรเกินควรนะคือเราจ่ายได้นะถ้าเราเข้าโรงพยาบาลเอกชนแต่ไม่ได้บอกเราว่าราคาในการรักษาโรคหวัดอาจจะเอามาจากเมืองนอกแต่ในความเป็นจริงแล้วมีกำไรอยู่นั้นถึง 200% ถูกต้องมันก็ไม่ใช่นะเขาได้ราคาที่เป็นธรรมใช่ควรจะเป็นธรรมถึงเวลาแล้วที่ต้องมีพี่เชื่อว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เขามีธรรมาภิบาลตอนนี้กระแสบัณฑิตภิบาลกำลังมาแรงเนาะว่าโปร่งใสตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เชื่อว่าถ้าโรงพยาบาลแบบนี้เนี่ยเขาจะหนุนให้มีกรรมการแบบนี้เขาจะไม่ต้านไม่รู้จะเห็นแววได้หนุนกรรมการแบบนี้ไหมคะแต่อย่างน้อยสัญญาณจากท่านนายกรัฐมนตรีก็น่าจะช่วยได้เยอะนะคะเราจะพักกันก่อนสั้นๆสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้รวมไปถึงถ้ากรรมการชุดนี้ยังไม่เกิดเราในฐานะประชาชนซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนเราจะเข้าโรงพยาบาลแบบนี้ด้วยกรณีฉุกเฉินนั้นมีเงื่อนไขอะไรที่เราควรจะเรียนรู้บ้างพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ